สวัสดีครับในคลิปนี้นะฮะเราก็จะมาพูดถึงตัวไลท์เทคนิคไลท์แมปนะฮะก็คือวิธีที่ช่วยในการลดการประมวลผลการชิ่งของแสงนะครับหลายเส้นนะฮะเด้งมาที่ตาเรานะครับจะแน่นอนว่าการชิ่งของแสงพวกนี้เนี่ยมันประมวลผลเยอะมากนะครับแล้วจะทำยังไงให้มันมาอยู่ในเกมได้นะฮะการที่จะให้มันมาอยู่ในเกมได้เทคนิคตัวนั้นคือเทคนิคไลท์แมปนั่นเองนะครับก็คือเราจะมีการเรนเดอร์เท็กเจอร์นะครับของแสงอะที่มันมีการกระทบชิ่งทิ้งเอาไว้ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเอามาใช้เลยตอนที่เรา เล่นเกมนะครับหรืออยู่ภายในเกมมันเองนะครับลักษณะนี้นะฮะซึ่งมันมีข้อเสียอยู่นะครับเวลาที่เราใช้เทคนิคไลท์แมปตัวนี้เนี่ยก็คือพวกทิศทางของแสงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะต้องฟิกไว้เรียบร้อยแล้วครับว่าอยู่ที่ตรงไหนนะครับแล้วมันก็จะคำนวณนะครับว่าโอเคแสงอยู่ตรงนี้นะครับกระทบมาตรงนี้เนี่ยคือไดเรกไลท์นะครับแล้วก็จากไดเรกไลท์ตรงนี้เนี่ยพอมันกระทบเป็นแหล่งของแสงนะฮะชิ่งนะทำให้ตรงนี้สว่างต่อไปเนี่ยจะเรียกว่าอินไดเรกไลท์นะครับก็คือแสงทางอ้อมนะฮะซึ่งแสงทางอ้อมตรงนี้เนี่ยถ้ามันชิ่งอีกแล้วก็ชิ่งตรงนี้ต่ออีกเนี่ยก็จะมีกระทบ2ชิ่งอะไรพวกนี้ครับมันจะมีการโปรเซสล่วงหน้าครับจะมีการคำนวณล่วงหน้านะครับแล้วก็สุดท้ายก็ได้ออกมาเป็นอย่างนี้ครับสีขาวนี่คือส่วนที่มีแสงนะครับอินไดเรกไลท์เนี่ยตกกระทบเยอะนะครับแล้วก็ส่วนสีดำๆนี่คือแสงที่มันชิ่งมารอบถัดมามันชิ่งมาไม่ถึงละนะครับลักษณะเนี้ยนะฮะเราก็จะเห็นได้เลยว่าเนี่ยมันก็จะเป็นเท็กเจอร์ของมันนะครับซึ่งถ้าเราจะเข้าไปดูเท็กเจอร์ตรงนี้เราก็เข้าไปที่เมนู WindowsLight นะฮะ Lighting ตรงนี้นะครับเราไปที่ Setting นะครับจะปรากฏเมนูนี้ขึ้นมานะฮะแล้วเราก็สามารถที่จะเข้าไปดูในส่วนของตัว Global Map ได้ตรงนี้นะครับซึ่งถ้าเราจะต้องการแค่เทคนิคเดิมนะฮะเทคนิคเก่าเนี่ยพอเราเข้ามาที่หน้าซีนตัวนี้เนี่ยมันจะมีให้เลือก2เทคนิคก็คือ Real Time Lighting กับ Mix Lighting นะครับเราจะพามาดูแค่ Mix Lighting ก่อนนะครับแล้วดูเฉพาะตัวนี้ก็คือ Bracket Global Illumination นะครับพูดง่ายๆก็คือแสงที่มีการกระทบชิ่งในลักษณะเนี้ยนะครับกระทบชิ่งต่อมาเรื่อยๆเนี่ยมันมักจะเป็นแสงเนี่ยครับไอแสงกระทบชิ่งเนี่ยแสงดิฟฟิวเนี่ยเนี่ยไอจำลองยากสุดคือไอตัวเนี้ยเพราะมันชิ่งออกมาหลายทางไงแล้วพอมันโดนปั๊บไปโดนสิ่งกีดขวางมันก็ชิ่งเป็นออมเนี้ยวงกลมอย่างเงี้ยต่อนะครับไอตัวดิฟฟิวที่มันมีการชิ่งกันต่อไปเรื่อยอย่างเงี้ยครับเขาเรียกว่า global illumination นะครับแล้วแสงที่มาไดเรกตรงๆเงี้ยครับกระทบแล้วรีเฟกสะท้อนกลับมาอย่างเงี้ยเขาจะพุ่งตรงๆเนี่ยจะเรียกว่าไดเรกนะครับมีการสะท้อนนะครับสะท้อนออกมาเป็นแหล่งกำเนิดแสงอันใหม่เนี่ยจะเรียกว่า indirect นะครับทางอ้อมลักษณะนี้นะครับซึ่งไอตัว diffuse นี่แหละตัวปัญหาเพราะมันกระจายออกรอบตัวเลยนะครับกระจายออกรอบตัวเลยเราก็จะเห็นเลยว่าพวกนี้มันมีการกระจายออกรอบตัวจริงๆครับมันก็เลยออกมาเป็นแสงสวยๆประมาณนี้ครับนวลๆ นะฮะเนี่ยนวลๆอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าปัญหาก็คือเนี่ยเราสังเกตนิดนึงนะครับอันนี้ให้เห็นว่ามันมีตารางหมากรุกอยู่นะครับหนูเช็คมาร์กนี่อยู่เนี่ยเพื่อให้รู้ว่าตัวนี้คือเท็กเจอร์เนี่ยครับคือเท็กเจอร์บริเวณเท็กเจอร์ต่างๆนะครับที่เราจะเอาไอตัวแมปตัวนี้นะครับโอเคเราติ๊กเบรกกระเบ้าตรงนี้ก่อนนะฮะแล้วเอาไอพวกนี้ออกหมดเลยไม่เอาเรียลไทม์นะครับเพราะเขาเบรกอย่างเดียวนะครับค่า default ทุกอย่างก็เอาตามนี้ได้เลยนะครับเลือกตามนี้ได้เลยนะครับ resolution ต่างๆนะฮะตัว sampling ต่างนะครับลักษณะนี้เดี๋ยวตรงนี้ไม่มีโอกาสนะครับจะอธิบายเปรียบเทียบอีกทีนึงนะครับให้เห็นภาพอีกทีเราแค่นี้ก่อนนะฮะ ambient occlusion ก็ไม่เอานะครับซึ่งพอเราปล่อยนะครับติ๊กเลือกตรงนี้ไปเรียบร้อยเนี่ยแล้วติ๊ก auto generate นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นคือพอมันทำงานเสร็จนะฮะมันจะได้ตัวนี้ออกมานะครับเนี่ยครับคือแมปเนี่ยนะแมปตัวนี้นะฮะผมคลิกไปที่ตัวนี้นะครับแล้วไปที่ object map แล้วไปที่ตัว bake intensity เนี่ยฮะอันนี้ก็คือชิ้นส่วนของบ้านแต่ละส่วนเนี่ยแล้วก็มีการคลี่นะครับคลี่บ้านแต่ละชิ้นส่วนออกมาแล้วก็แปะด้วยเท็กเจอร์ของแสงลงไปนะครับแปะเท็กเจอร์ของแสงลงไปแล้วก็จะเห็นได้เลยว่ามันเยอะหลายชิ้นมากนะครับนะฮะก็มีทั้งความเข้มของแสงนะครับทิศทางของแสงนะครับว่ามันไปทางไหนต่อนะฮะนะฮะแล้วก็ส่วนของฉากนะครับฉากของแสงเนี่ยเดี๋ยวฉากตรงนี้จะอธิบายอีกทีนะครับชาโดว์มาร์กนี่ไม่มีนะฮะนะครับก็สังเกตเลยว่ามันมีการคำนวณเสร็จไว้เรียบร้อยได้ค่าของแสงทุกอย่างนะฮะแล้วก็มาเก็บไว้เป็นเท็กเจอร์นะครับพร้อมกับแปะลงไปในตัวโมเดลโดยอัตโนมัติแล้วก็ไอเท็กเจอร์ของแสงเนี่ยความเข้มของแสงเนี่ยมันก็จะแปะทับกับสีเดิมของตัวของตัวมันนั่นเองนะฮะเนี่ยสีเดิมปิโตเห็นไม่ชัดเท่าไหร่ฮะดูนี้ก็ได้เนี่ยครับสีเดิมของมัน
นะครับกับสีที่เป็น direct direct light นะครับสีที่ได้มาจาก direct light แล้วก็สีของตัวแสงตัวนี้นะครับเราสามารถเข้าไปที่ bake GI นะฮะแล้วกด bake light map ตัวนี้ครับมันก็จะผสมกันทั้งหมด texture ทั้งหมดแล้วก็ได้รูปสวยแบบนี้ออกมานะครับไม่ใช่ว่าสว่างด้านเดียวตรงนี้มืดหมดนะฮะมันมีการชิงของแสงต่อไปลักษณะนี้เหมือนที่ดูในวิดีโอ overview นะครับแต่ข้อเสียมันมีนะครับข้อเสียมันมีนะฮะก็คืออันดับแรกลองดูตรงเนี้ยนะดูนี้ก็ได้นะครับเนี่ยไปที่ global map เราจะเห็นได้เลยว่ามีการคำนวณนะครับการคำนวณที่จะเอาเนี่ยอันนี้ทิศทางเนาะในตรงนี้ก็ความเข้มนะครับตัวยิงไปทั้งหมดนะครับ 2.61 นะฮะมิลเลียนนะครับไอเส้นของแสงที่มันกระเด้งไปเด้งมาตรงนี้ทั้งหมดเนี่ย2ล้านกว่านะครับต่อวินาทีนะฮะต่อวินาทีนะฮะแล้วก็มีการกินพื้นที่ไป 0.6 เมกนะครับคือพื้นที่มันก็กินเยอะนะมันก็กินเยอะนะครับแล้วก็ตัวรังสีของแสงหรือเลย์นะครับที่มันพุ่งออกไปนี่ก็จำนวนเยอะมากเพื่อที่ให้มันได้ความเข้มของแสงตรงนี้ออกมานะฮะตรงนี้ขั้นตอนนี้อาจจะยังเห็นภาพไม่ชัดว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวจะพูดอีกทีตอนที่เป็น real time GI หรือ real time global illumination นะครับตรงนั้นมันจะเป็นแบบย่อนะฮะเราจะเห็นภาพชัดขึ้นนะครับก่อนที่มาดูแบบละเอียดแบบนี้นะฮะซึ่งแน่นอนว่าทำไอ้ตัวนี้เนี่ยมันเอาง่ายๆครับดูตรงนี้ก็ได้เนี่ยในตัวสรุปมันออกมาละนะครับอันนี้คือสัดส่วนของ texture นะฮะ1024x1024นะครับมีอยู่2แมปนะฮะรวมความละเอียดทั้งหมด 2.7 เมกะไบต์นะครับ 2.7 เมกะไบต์นะครับเวลาในการที่จะสร้าง texture นี้ออกมาใช้ทั้งหมดนะครับ4นาทีสี่นาทีเลยนะฮะกว่าจะได้เท็กเจอร์แบบละเอียดละเอียดนี่ออกมาว่าเท็กเจอร์มันละเอียดมากนะฮะ1024x1024เลยนะครับละเอียดมากๆนะฮะกว่าจะได้ตัวนี้ออกมารอ4นาทีแต่ว่าก็สามารถเอาไปใช้ในเกมแบบสวยๆแบบนี้ได้เลยนะครับแต่ข้อเสียมันมีครับและเป็นข้อเสียที่อันตรายมากๆในเกมสมัยนี้นะครับก็คือเกมสมัยนี้เนี่ยสิ่งแวดล้อมอะไรเนี่ยมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆฮะมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเลยนะครับยกตัวอย่างง่ายๆคือแค่เราเปลี่ยนตรงนี้ครับเนี่ยถ้าเปลี่ยนตัวนี้เราจะเห็นได้เลยว่าเป็นไงครับตัวแมปของแสงเนี่ยมันยังไม่เปลี่ยนใช่ไหมฮะนะฮะพอเรากดปล่อยนะครับปล่อยปุ๊บเอาแสงจะขึ้นแบบนี้ก็ได้ปุ๊บมันมีการเบรกใหม่ทันทีตรงนี้เนี่ยครับทยอยเบรกใหม่ทันทีนะครับแล้วมันก็จะมีเวลาบอกว่าต้องใช้เวลาเบรกเท่าไหร่นะครับแล้วก็เนื่องจากว่าตรงไลติ้งตรงเนี้ยเราเซตเป็นสีเนี่ยนะฮะเราเซตเป็นโปรเกรสซีฟนะครับที่มีอยู่ในตัว Unity 5.6 นะครับเราก็เลยจะมีโอกาสค่อยๆเห็นนะครับว่าไอตัวไลท์แมปของเรานะฮะนะเท็กเจอร์ที่มันเก็บค่าความเข้มของแสงเนี่ยมันจะค่อยๆเกิดขึ้นมานะครับอันนี้แสงอาจจะยังเห็นไม่ชัดเท่าไหร่นะฮะนะครับแล้วก็รอไปครับตอนแรกเหมือนรอแป๊บเดียวสักพักเริ่มรอนะนะฮะลักษณะนี้มันก็ต้องทำการคำนวณใหม่หมดเลยนะครับเพื่อมานั่งดูกันว่าไอแสงตรงนี้เนี่ยมันจะต้องชิงอะไรบ้างนะครับแล้วควรมีอะไรบ้างลักษณะนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นปัญหานะฮะเป็นปัญหาเนี่ยมันก็ค่อยๆคำนวณไปนะครับเราก็รอไปนะฮะลักษณะนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตัวเบรกเนี่ยมันก็เลยไม่ค่อยเหมาะครับกับสิ่งแวดล้อมที่มันมีเปลี่ยนแปลงค่าของแสงอะไรต่างๆไปเรื่อยๆพวกนี้ครับเพราะว่ามันต้องรออย่างเดียวเลยนะครับก็ถ้าเปลี่ยนแปลงทันทีไม่ได้นะฮะอันนี้เป็นข้อเสียของเบรกไลท์นะครับแต่เป็นเทคนิคที่ใช้กันมานานมากนะครับใช้กันมาในพวกเครื่องคอนโซลอะไรต่างๆหรือโมบายต่างๆกันพอสมควรนะครับใช้กันเยอะมากนะก็แต่มันให้ออกมาสมจริงจริงครับนะครับออกมาสมจริงจริงถึงมันจะมีข้อเสียที่ต้องมาเสียเวลารอก็ตามนะครับแต่ก็นั่นแหละในส่วนวิดีโอถัดมาเนี่ยเดี๋ยวเราจะลองมาดูในรูปแบบที่เป็นแบบเรียลไทม์มากขึ้นนะครับว่าผลลัพธ์มันจะออกมาเป็นยังไงนะฮะจะแก้ไขตัวนี้ได้ไหมนะฮะโอเคงั้นในวิดีโอนี้นะฮะเราก็รอให้มันเบรกเสร็จนะฮะมันจะเสร็จไหมเนี่ยเดี๋ยวรอมาดูกันนะครับอันนี้เราก็รอมาสักพักนะครับมันเบรกเสร็จแล้วครับจะเบรกออกมาแบบไม่เห็นอะไรเลยนะครับเพราะแสงเราเงยเกินไปนะฮะดังลากลงมาหน่อยแล้วกันโอเคพอมันเป็นแบบโปรเกรสซีฟอะครับเราจะค่อยๆทยอยเห็นมันโผล่ขึ้นมานะครับแล้วก็จะเริ่มเห็นความเข้มของแสงแบบต่างๆว่าอะไรที่มันจะเริ่มมืดๆอะไรที่มันส่องถึงไม่ถึงลักษณะนี้นะครับแล้วก็รอเบรกตรงนี้ไป
นี้ก็มีเฉพาะใน Unity 5.6 นะครับที่เราสามารถจะจำลองดูก่อนได้นะครับผ่าน Progressive Map นะครับแล้วก็ดูว่าเอ๊ะเงาตรงนี้มันเข้มแค่บริเวณนี้โอเคไหมนะฮะถ้าโอเคเราก็อดทนรอเบรกไปนะครับถ้าไม่โอเคก็ขยับแสงใหม่นะครับในลักษณะนี้นะฮะนี่คือข้อดีของ Unity 5.6 นะครับเราไม่จำเป็นต้องรอให้มันถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยต้องลองนี้ให้เสร็จแล้วค่อยไปดูค่าความเข้มตรงนี้ว่ามันโอเคไหมความกระฉากตัวนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นแบบตัว progressive นะครับตัวเทคนิคใหม่เนี่ยเราค่อยๆดูไปได้ครับกดแค่ bake light map ตรงนี้ฮะค่อยๆทยอยดูไปแต่ละส่วนในลักษณะนี้นะครับโอเคนะฮะอันนี้น่าจะพอทำให้เห็นภาพแล้วนะครับว่าแค่เราขยับแสงอะไรพวกนี้เนี่ยหรือแค่เปลี่ยน environment เนี่ยเปลี่ยนสี environment เนี่ยมันต้องคำนวณใหม่หมดเลยทุกเกือบทุกขั้นตอนนะครับก็เลยไม่เหมาะกับเดลทานสักเท่าไหร่นะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูในวิดีโอถัดไปว่าจะแก้ปัญหานี้ยังไงนะครับ